สวัสดีครับอยู่กับช่องกันชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงเข้ากับคุณยายวันนี้เราจะมาทำแกงคั่วหอยขมอันนี้เป็นหอยขมมีพริกเดี๋ยวดูครับอันนี้ไปถูกหลับก่อนหอยขมแล้วก็มีหน่อไม้ครับอันนี้พระเอกชะอมมีชะอมมีชะอมไม่รวยไหมครับแล้วก็ใหญ่มาแล้วครับใบชะพูจ้ะมีชะอมมีใบชะพูแม่อยากคนจะมาอันนี้คือพริกแกงอันนี้คือพริกแกงก็จะมีพริกมีข่าไม่มีไม่ใช่มีกระชายกระชายพูดผิดตะไคร้แล้วตะไคร้เป็นกระเทียมกระเทียมเป็นหอมแดงอันนี้พริกแกงส้มพริกจ้ะพริกแกงส้มจ้ะโอเคปื้นแล้วก็มีเป็นก้อนขนอ1ก้อนขนอ1ก้อนแล้วก็มีชูรสมีน้ำกะทิอร่อยดีอันนี้เป็นเททิพรสขั้นตอนแรกทำอะไรครับคุณใหญ่โขกพี่แกงก่อนไงแต่เอาโขกไปเลยครับโอเคนี่ครบนี้แล้วตอนยายก็เอาพริกแกงของพริกแกงของเราตำให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับเรียบกับไม่ติดกับหน้าหอยขมของเราเราจะมีขนมก้อนนะครับหอยขมแบบนี้มันจะมีตัวเล็กๆอยู่ข้างในแบบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะรอยายทำให้เสร็จนะครับค่ะลูกพัดให้ยายด้วยพัดให้ยายเราจะได้มีกำลังใจในการทำข้าวดีไหมยายทำได้เร็วมากส่วนหนูจะดูเรื่องเครื่องปรุงขนาดอันนี้พี่แกงมาเป็นพี่แกงส้มนะครับใช่ไหมครับคุณตุ๋ยขนมแล้วนะครับโอเคไหมครับรอพี่แกงเสร็จก่อนครับโอเคไปรอกันเลยรอก่อนนะครับพี่ปอฝาบแล้วตอนนี้รายก็เดี๋ยวก็กำลังเอาใบชะพูมาหั่นให้เป็นชิ้นๆเล็กๆแผนกล้องไปดูหน้าใหญ่ครับนี่ครับหน้าใหญ่เมียวเมียวตอนนี้เหมือนหน้าใหญ่กำลังเมียวเมียวทำยังไงกันเมียวโอเคเราก็ค่อยๆพัดให้เหนียวตาลูกแต่ตอนนี้ก็กำลังหั่นชะอมนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับตอนนี้น่าอยากมาสบายมากเลยนะครับพอมีหนูวีให้ตลอดหนูเย็นสบายเลยนอนแบบลูกหนูยาก็จะเอาใบชะพลูเอามาตัดหัวตัดแบบยายเคยแบบโดนนิ้วไหมไม่เคยยายชำนาญแล้วยายจะโดนนิ้วอะไรเดี๋ยวหนูซื้ออะไรมาให้อุ้ยใครเนี่ยหน้าใหญ่เดินผ่านโต๊ะหน้าใหญ่เดินผ่านโต๊ะแล้วไปเฉยเลยพร้อมแล้วไปตั้งกระทะก่อนโอเคเราไปแกงกันเลยโอเคค่ะตอนนี้หนูก็ระหว่างช่วงที่เราหยุดนะครับเรารอให้กาทิเดือดครับหนูก็กล่อมหน้าใหญ่หลับไปแล้วกล่อมหน้าใหญ่หลับตักพริกมาใส่ครับครับตักพริกมาใส่ครับโอ้เดือดแล้วลูกเร็วๆตักพริกมาใส่เร็วๆประมาณนี้เร็วๆเสร็จนะตอนนี้นายใหญ่กำลังร้องอยู่หลังเราเนาะไม่หมดเลยลูกไม่ตักพริกเดือดไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วพริกพอแล้วนายใหญ่พอเพียงไหมครับHa ha ha!
ูสั่งให้นายอย่างนี้เดี๋ยวดีจังเลยทำไมชีวิตเราต้องเจอรถตลอดเลยไม่นะตอนนี้เราไม่ถ่ายคลิปก็เงียบดีจังเลยตอนที่เรามาถ่ายดังเกิดไวมากเลยยายเพราะว่าหนูใส่แผงไข่เยอะมากนี่คือสูตรลับเอาละเอาหอยมาใส่ลูกใส่หอยได้แล้วใส่ให้ดีนะยายครับพระเอกของเรานั่นเองตื้อ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 ว้าวคราวนี้กินแบบหอยดูนะครับวันนี้หอยไม่ค่อยมันนะแม่ไม่ค่อยมันเท่าไหร่มันดีนี่คือสูตรลับของเราเอาน้ำปลามาใส่ได้เลยน้ำพระพระใส่หมดแล้วแน่แสบแสบหนัวรอเดือดใส่กะทิลงไปเลยระหว่างรอเดือดโอ้โหถ้าไม่หมดเสียบเสร็จหนูจะกินกะทิเหรอหนูจะถ้าหลังจากนี้หนูจะทำน้ำกะทิเป็นสูตรน้ำกะทิกะทิร้อนแกกะทิใส่อันนั้นอ่ะบอกอันนี้ใส่ลงไปได้คู่เซ็ตเดี๋ยวรอเดือดเติมน้ำหน่อยนี่คือสูตรลับของเราสูตรลับของเราตรงต้องปอกเปลือกก่อนนะใส่สิลูกไม่ใช่ใส่แต่อย่างนั้นเลยใส่เนี่ยครับลูกปอกเปลือกก่อนข้างในใส่ไปเพื่อความเข้มข้นตอนนี้ยาตัดเป็นชูรสใส่ชูรสลงไปเลยโอเคนะครับแล้วก็ปอกไปที่เรียบร้อยเอาใส่เลยลูกเฮ้ยเอาใส่ลงไปเลยเอ้ยไม่ใช่ ใส่นี้เล็กนิดนึงครับยายหืมมันหอมมากเลยมันหอมโอ้มันหอมมากเลยซาร่าเจาะเลยเจาะเลยรอเดือดเยอะมั้ยเดี๋ยวอะไรนะคานอที่เราใส่ไปก็จะละลายไปเองนะครับผมหลับไปเรียบร้อยแล้วครับนายใหญ่ทุกคนก็กำลังรอว่าไปหานายใหญ่กันทำหน้าหล่อดูสิครับทำหน้าหล่อทำเปลี่ยนไหมครับหน้าหล่อไม่ระวังเหยียบขาหน้าใหญ่มันคือหน้าใหญ่ที่เราตั้งชื่อให้มันแบบนี้เพราะว่ามันอ้วนมันแทบจะครึ่งหน้าหนูแล้วมันหัวเด็กอะเราก็จะรอให้เอาเดือดแล้วเป็นหนูน่าจะดูดูนะครับเตรียมเลยนะครับอันนี้ก็เตรียมนะแกงหอยแกงหอยใส่หน่อไม้โอ้โหหอยหน่อไม้สดจ้ะโอ้ควันลอยไปเร็วมากเร็วมากควันลอยไปเร็วมากคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าควันมันจะลอยไปเร็วมากเพราะว่าเราต้มอันนี้มันก็ควันเลยลอยอยู่ใส่หน่อไม้ลงไปแล้วคุณผู้ชมก็ลองไปต้มดูนะครับควันมันจะไปเร็วกว่าปกติจริงๆไม่ใช่หรอครับผมพัดอันนี้ก็ผมดูหน้าอยากได้ดูครับว่าหลับเติมน้ำหน่อยเดี๋ยวขอพักนุ๊กสนามนะครับตอนนี้ยายก็ใส่น้ำลงไปนะครับตัดมาที่จมูกหน้าใหญ่ครับเป็นแผลเนาะนอนตายแล้วเราก็จะรอให้เดือดรอท้องตลอดรอให้เดือดดีแล้วก็ใส่ผัก
แต่ใบชะพลูกับใบชะอมแม่หนูคงเหยียบหน้าใหญ่นะครับครับไม่เหยียบหรอกผมถ้าควันมันเยอะไปก็จะปัดทิ้งไปนะครับพอเรามีพัดบรรยากาศเงียบๆครับเสริมสิครับมันเงียบเกินไปปึกก็เสริมสิครับเต้นสิครับมันจะได้ไม่เงียบครับจัดเลยครับเต้นสิครับจะแสดงหน้าลอยแล้วเหรอครับหม่ำกล้องเลยชอบทำหน้าหรอกว้าวกันจะเดือดแล้วควันเยอะไปเขารอก็ปัดทิ้งนะครับเหมือนแกงเห็ดเผาะไหมเหมือนแกงเห็ดเผาะนั่นแหละเราจะปัดให้ควันออกไปนะครับเดี๋ยวใส่หอยอันนั้นแล้วใส่เห็ดเพื่อกล้องจะได้โฟกัสนะครับเพื่อกล้องจะได้โฟกัสนะครับเรื่องหลักการทำงานโอเคหน้าใหญ่ใส่ชีรสหรือยังครับใส่แล้วน้ำปลาใส่แล้วน้ำปลาไม่ต้องใส่ละเค็มปลาแล้วแล้วน้ำปลาทำไงสงสารน้องก็เผื่อมันไม่เค็มไงแกไปดูสงสารน้องบ้างเผื่อมันไม่เค็มไงก็จะใส่มันไม่เค็มไงแม่ดูแม่มาดูเนี่ยสงสารน้องบ้างโอ้ไม่ชอบกินน้ำปลาไม่ได้ชอบกินหรอกครับกินแล้วเป็นพวกไตตัวแรกขันหน่อไม้ว่าหน่อไม้น้อยมันจะใส่ผักหรือยังครับผักหายไปไหนผักหายไปไหนครับเนี่ยใส่ได้เลยลูกผักหายจับใส่นะจับใส่นะเพราะว่าน้ำมันมีข้างล่างจะอมโอเคครับใส่แค่นี้แล้วครับดูมาหมดแล้วครับฮะใส่ลงไปเดี๋ยวเข้าไปทำไมใส่ไปหมดเลยไม่ใส่ใส่ครับอย่าเอาน้ำที่น้ำใส่ไปทำไมต้องสะเด็ดน้ำหนูเหมือนก็เคยกินก็เหมือนแกงเห็ดหอมเยอะคล้ายๆแกงเห็ดหอมจำได้ไหมว่าใส่ผักนี้ชะอมกับใบชะพลูใส่ไว้เรียบร้อยใส่หมดเลยพี่เหรอแต่มันมีน้ำอ่ะไม่เอาน้ำพี่เหรอเออโอเคถ้าเราไม่ใส่หอยเราก็ใส่ไปย่างได้ก็แค่แกงแบบนี้ใช่
ตอนนี้เราก็ได้ทำการทำเสร็จแล้วไปเรียบร้อยตอนนี้นายใหญ่ก็เฮ้ยเข้ามาในบ้านเราตอนนี้เราก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแกงไหมครับแกงอะไรนะแกงคั่วหอยขมโอเคเรากินกันแล้วครับใครเราจะอันนี้ไม่มีก้างนะเดี๋ยวจะเอาน้ำราดเข้าไปก่อนเลยนะครับอ่ะลองชิมก่อนสิอร่อยไหมอร่อยมากไหมนี่ยายเน้นเข้าไปแล้วหนูก็เน้นบ้างไม่ใช่ยาคนนี้จะเน้นได้หนูก็เหมือนกันเอาประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็วาบทีเดียวอิ่มอุ้ยเอาช้อนกลางไปวางไหนจะกินตัวนี้ต้องกินเข้าไปกินเข้าไปร้อนไหมครับไม่ร้อนอ่ะเป็นไงกรอบหอยมีความนุ่มๆอันนี้เราแกะหอยให้เรียบร้อยเลยเพราะถ้าเป็นปกติเขาจะให้มาเป็นแบบเป็นตัวไงเป็นตัวแล้วให้เรามาใช้ไหมที่ฟันจิ้มแล้วก็ม้วนออกเองใช่ครับอันนี้เราแบบสำเร็จเลยไม่ต้องมันเป็นกลางวันมันจะอร่อยนะอันนี้พูดไม่ออกแล้วคำเบิ่มๆแล้วจะพูดหวานหอมไหมยายจัดเต็มเพราะว่าเป็นผักที่ยายชอบด้วยนะใบอันนั้นตักไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยหอยตัวใหญ่มากเป็นจะหมดชามแล้วงานนี้ยายสู้ไม่ได้ปืนกินหมดก่อนก็หนูเลยมากเรามังก็อร่อยครับเนี่ยแต่งเยอะสิลูกอันนี้ไม่ต้องกลัวก้างอะไรเลยลูกไม่ต้องกลัวแบบมีลูกมันจนจะเละเคี้ยวกรอบๆนี่อันนี้กินหนูก็หมดแล้วโอ้จัดเต็มหอยเลยล่ะครับหอยเต็มสามตัวอีกนิดนึงแมลงวันกำลังเต้นระบำรอบตัวเราแมลงวันมันก็น่าจะหอมเนาะอะไรอยู่หนูน้องแมลงวันมาเกาะมือหนูใช่เลยหืมข้ายังเหลืออยู่หนูไปดีกว่ามีเยอะแล้วสองตัวสามไม่ใช่เอาตรงกลางเยอะผักเต็มๆไปกินผักกินผักต่อไปดีกว่าเสียไรสามสองหนึ่งนี่มันคำปิดท้ายนะครับยังเดี๋ยวยังไม่กินเลยเดี๋ยวไปกินหลังกล้องโอ้หอยตัวนี้ใหญ่มากหนูยายเพิ่งนี่ไงนี่เม่งเลยหอยมันก็จะหาตัวใหญ่ๆเอาเลยครับปลาทิ้งข้ามหมดแล้วนั่นน่ะแต่เดี๋ยวยังมีหอยอีกใช่ไหมThank you.
ตัวนี้ครับมาเยี่ยมจริงครับยายมือยายจะพร้อมปิดคลิปเลยอ่ะมาเก็บยายกินน้ำอร่อยมากใช่ไหมครับเยี่ยมเยี่ยมใช่ไหมอร่อยมากครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันหน้าเจอกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่าเราจะทำเมนูอะไรต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ Channel นะครับฝากกับเมนูแกงคั่วหอยขมอร่อยมากๆสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย